สวัสดีจ้าสาวจันเจ้าของว่าสาวจันพันล้านโอ้ยนอกเอิร์ดไปทั่วไปเบิร์ดทุกอย่างแหละพี่นอกขับรถไปทำงานทำร้านพิซซ่าวันนี้พรุ่งนี้ไปทำร้านไทยจะพูดอะไรเนาะจะพูดคำว่าเมียฝรั่งไม่อวดจนก็อวดรวยว่าสันว่าแล้วแต่ซุ่มเจ้าสิว่าไปดอกแต่ว่าคอยนั่นคอยสิเอาความหยังความสนุกสนานการเป็นเมียฝรั่งที่อยู่ในอเมริกานี่แหละความเป็นอยู่พูดได้ว่าสิอวดล่ำอวดรวยก็ยาดอกคอยว่าส่วนคำเว้าของคนดอกจริงแต่ในการที่อัดคลิปความเป็นอยู่ของเจ้าของนี่ไทยเบิ้งว่าถ้าขยันนี่บ่อดตายถ้าไม่เกี่ยงงานก็ไม่อดตายแต่เราก็ต้องทำงานในสิ่งที่เราไม่ชอบก่อนเพื่ออะไรเพื่อมันเป็นประสบการณ์นะเพื่อเป็นประสบการณ์ในการที่เราจะก้าวขึ้นไปให้ไกลก้าวไปเพื่อที่เราจะเลือกงานเราได้ว่าทุกวินาทีทุกเวลาทุกชั่วโมงที่เราทำงานเนี่ยผลงานของเราน่ะมันออกมาอย่างไรบ้างแล้วตอบสนองกับเจ้านายหรือเพื่อนฝูงที่ทำงานด้วยกันน่ะเป็นอย่างไรบ้างเราก็จะได้ดัดแปลงให้กับชีวิตเราได้ว่าคุณทำอย่างไรให้ดีที่สุดในการดำรงชีวิตของเรานี่พูดมีอุดมการณ์เนี่ยมาดูแล้วคนที่มีโอกาสยิ่งขึ้นไปน่ะก็จะเห็นโอกาสแล้วก็จะได้เผื่อแผ่ให้กับเมียฝรั่งเนาะว่าควรทำตัวอย่างไรอยู่ในอเมริกาอยู่ในเมืองต่างเมืองน่ะเราต้องทำแบบไหนที่เราจะไม่อดตายที่เราจะมีหนทางการแก้ปัญหาชีวิตของเราเรื่องบางคนก็รู้เรื่องใบขับขี่บางคนก็รู้เรื่องกรีนการ์ดบางคนก็รู้เรื่องซิติเซนบางคนก็รู้เรื่องการใช้ชีวิตที่เป็นต่างด้าวอยู่ในเมืองเขานี่แม่ก็ออกมาเฉออกมาให้ประสบการณ์ซึ่งกันและกันเนาะจริงอย่างสาวจันก็จะเจอในคลิปเวลาไลฟ์สดบ้างเวลาทำคลิปบ้างก็จะเจอบอกว่าเมียฝรั่งเด้อเซอร์บ่อวดล่ำก็อวดรวยกะยาเขากะยาเขาเฮาก็ต้องคิดว่าหลายคนหลายแนวหลายพ่อพันแม่มาเบิ่งคลิปเราเนาะก็ต่างคนต่างจิตต่างใจคนอดบ่ได้แน่ก็ได้พิมพ์ออกมาคนอดได้แน่ก็ได้แต่มันใส่เจ้าของอยู่ในข้างในหัวใจเจ้าของคนที่หลายๆอย่างอดได้และอดไม่ได้มันก็จะออกเป็นอักษรจะออกเป็นคำพูดจะออกเป็นท่าทางไปอะไรแบบนั้นแหละก็ไม่ว่ากันออกความคิดเห็นได้ทุกอริยบทก็แล้วกันแต่ว่าถึงขนาดว่ามาด่ากันมันก็เกินไป กับคลิปอื่นได้คลิปสาวจันไม่ถือได้หรอกเขาสิว่าแต่ว่ามันอยู่ที่อารมณ์สาวจันว่าคำนั้นน่ะมันตรงกับอารมณ์สาวจันแบบไหนสาวจันเป็นคนอารมณ์ดีอารมณ์ตลกเนาะมันก็เลยแปะออกมาว่าโอ้ยฮาสูอะไรนะเนี่ยฝรั่งบอกอวดรวยกับอวดจนละมันก็เลยเข้ากับอริยบทของเราเป็นคนตลกก็เลยคิดออกมาเป็นจังซี่นะว่าบวชจนอวดรวยแหละสูอะไรแบบนี้น่ะแต่บางคนที่เขาซีเรียสเกินไปอะไรวะเราทำแค่นี้ยังจะว่าเราอวดรวยเหรอเราอุตส่าห์อะไรอย่างเงี้ยยิ่งได้ก็ถึงที่ทำงานสาวจันแหละพี่น้องที่ทำงานสาวจันอีก2นาทีก็ถึงเอ้ยเลี้ยวตามหมู่บ้านเลยก็ฮอดที่ทำงานเสยเบิ่งว่าตำรวจสิตามหลังบ่ตำรวจนี่ก็เร็วอีหลี
มีทุกศอกทุกมุมเบิ้งเนี่ยย่านถือปั๊บเถือ200เหรียญไปดิพี่น้องแม่นยังดีถือปั๊บเถือก็200กว่าเหรียญไปเด้ 6,000 บาทไปเด้200เหรียญก็เฮ็ดจนว่างามขาเหงื่อออกเด้พี่น้องแต่เฮาบ่ถือกฎหมายอีหลีไงนิดๆหน่อยๆมันก็ไม่ถูกอ่ะมันก็เลยต้องโดนปรับไงแม่นบ่เออสิอยากให้เบิ่งว่ามองถี่ทํางานเนี่ยเห็นบ่โอ้ยบ่เห็นดอกเบิ่งเถาะอย่าเบิ่งเถาะสิโซ่เห็นได้จังเลยเพราะว่าไอ้ตรงที่เสียบโทรศัพท์ของสาวจันนี่มันหลวมมันหลวมค่ะก็เลยบ่ได้ไปใส่ใจกับเขาก็เลยบ่ได้ที่ตั้งกล้องใหม่พี่น้องให้ผัวซื้อให้ก็แล้วใหญ่เลยผัวบ่รู้เรื่องนําผัวบ่เคยเฮ็ด YouTube ให้นั่งอยู่ซื่อนั่งเว้าซื่อๆก็ได้เงินจากโฆษณา YouTube แล้วก็ยังบ่เอาเรายังว่าอย่าเอาคุณค่าทางเวลาของฉันไปเด้ผัวฝรั่งก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราออกมาคุยเป็นผัวเมียผัวฝรั่งกันนี่นะมันจะเป็นอย่างที่มันพรีเมียมมากแม่นบ่เออก็เบิ่งแน่เขาเฮ็ดเงินนั่นเขาบ่ได้เฮ็ดหยังหลายเด้เขาออกมาเว้าซื่อๆออกมาเว้าให้ทุกคนฮู้ว่าเออผัวฝรั่งเฮานี่บุคลิกจังใดเราบอกว่าเสียเวลาตัวผัวฝรั่งบ่ออกมาเว้าหรอกเสียเวลาเสียเวลาความสุขของเขานะพี่น้องความสุขของเขามันเสียเวลามาอีกแล้วมาก่อนเปิดประตูอีกแล้วนี่แหละจังบ่อยากมาเร็วถ้ามาเร็วถ้าสาวจันมาเร็วเนี่ยเด็กน้อยซุ่มนี่นะขอสิมาซาถ้าสาวจันมาซาเขาก็แฮงมาซาบ่มีใครมาเร็วจักคนดอกเขาบ่ได้สนใจเด็กหน่อยฝรั่งนี่ยิลีเขาบ่ได้สนใจพี่ช่องปิดเถอะต้องตะโกนหน่อยใส่หูฟังแล้วมันจะดีขึ้นไหมเวลาคุยนะเบิ่งก่อนดูชาร์จแล้วมาขึ้นมันบอกคอนเนคแล้วป่ะสาวจันสิพาไปเปิดประตูสาวจันจะพาไปเปิดประตูโอ้ยเสียงจามบ่อายภัยเด้จามเป็นเรื่องธรรมชาติจามให้สุดๆหลดมันหยังอ่ะปาดหมอคือรอที่สู่หมอไม่สู่รอดบ่แน่รอเห็นหมอรอหมอลอยดีเด้หมอฝรั่งน่ะอีหลียิ่งหมอฝึกงานน่ะรอแต่ว่าเขาบ่ได้ฉีดโบตงโบท็อกเด้อหมอฝรั่งเด้อเอาเขาล็อกประตูตัวนี้เบอร์ยังน้อยบัดนี้ลืมนะโอ้ยังคือจามจามนะเนี่ยสาวจันจะจามเปิดประตูก่อนเออจังสันเปิดประตูก่อนต้องไปเปิดข้างหน้าคุณพี่น้องเมื่อวานในประตูเกือบล่วงประตูน่ะเกือบล่วงทับหัวฝรั่งตัวเปิดเข้าเปิดออกหลายเจ้าหนังสือประตูใหม่ตัวเลยเนาะฝรั่งเขามือหนักแถวเว้ยมือหนักเปิดดังปังไอ้ครั้งเทิงน่ะเกือบหลุดลงหัวน่ะเป็นไรล่ะจะได้เสียเงินให้เขาแล้วบ่าวหลานหลานกำลังเอา
ได้เออก็ได้เนาะโอเคได้แล้วเอาแห้งล็อกเก่าๆได้บัดนี้โอ้ยเสร็จก็ได้ป่ะพี่น้องแล้วซาดบัดนี้ประตูนี่ก็พังเอาแยกออกบ่ได้เสยบ่ได้ดอกเปิดบ่ได้เสยบาดนี้บ่ได้เข้าร้านเด้อบาดนี้ฮะได้ล่ะเปิดทั้งนี้ย่านมันถึกล้นถึกหัวแม่โอเคคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะใส่ปัญญาเปิดประตูซะก่อนพี่น้องค่ะสวัสดีจ้า